เคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพาตอนนี้อยู่ที่เอสพลานาดรัชดานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กันยายนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานเกมทอยลัฟเวอร์เฟส2023นะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของเรื่องของเล่นอันหนึ่งที่ผมได้ทำคลิปเป็นแยกเป็นพาเนลแยกไว้ก็คือเพื่อนเล่นหรอนะครับฉะนั้นวันนี้จะเป็น EP ที่3ของเพื่อนเล่นหรอนะครับก็จะมีอันหนึ่งนะครับซึ่งตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเคยเล่นก็คือพวกฟิงเกอร์บอร์ดนะครับที่ใช้นิ้วเล่นสเก็ตบอร์ดป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะที่บูธนะครับของตัวของฟิงเกอร์บอร์ดไปเลยดีกว่าเรามาถึงที่บูธนะครับที่เป็นฟิงเกอร์บอร์ดแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แนะนำหน่อยครับว่าบูธตรงนี้เป็นบูธอะไรแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยครับเป็นบูธจังบอยครับแนะนำตัวพี่ก่อนดีกว่าครับผมหนุ่ยครับเจ้าของร้านฟิงเกอร์บอร์ดจังบอยครับบูธตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นสเก็ตใหญ่ย่อสเกลลงมาให้เป็นชิ้นเล็กครับมันก็จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดแบบนี้ก่อนก็จะเป็นเหมือนสเก็ตบอร์ดจริงเลยครับตัวสเก็ตบอร์ดนี้มันราคาเท่าไหร่ก็สตาร์ทที่650ถึง 1,000 ถึง 5,000 ครับ 5,000 ก็มันคัสตอมได้ใช่ก็คือมีแบบบอร์ดเปล่าๆแบบเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มต้นไหมฮะเป็นบอร์ดเริ่มต้น650ครับเป็นสแตนดาร์ดครับผมเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วผมอยากเห็นน่ะตัวถูกตัวแพงมีให้ดูไหมฮะซึ่งตอนนี้ตัวสแตนดาร์ดจะหมดเลยที่จะมีแค่ตัวโปรอ๋อนี่คือตัวโปรเลยใช่ไหมครับใช่ครับ1,750บาท1,750ครับผมคือนอกจากตัวของบอร์ดเนี่ยแอคเซสซอรี่ต่างๆสามารถมีอะไรบ้างครับก็มีล้อมีพวกล้อครับมีเป็นล้อด้วยพวกทรัคพวกแฮนด์พวกกริปเทปใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวกันลื่นเพื่อให้มันกระชับมือขึ้นครับใช่แล้วผมเห็นมีสนามด้วยสนามนี้คือพี่ทำขายได้ไหมอ่ะก็มีรุ่นน้องทำแบรนด์รุ่นน้องทำขายกันครับมีรุ่นน้องทำขายใช่โอ้อันนี้ก็คือมีเพจ Facebook อะไรที่ผมจะตามได้บ้างก็เพจ Facebook จะเป็นจังบอยเลยครับจังบอยนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกคนเห็นกันนะครับจังบอยนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของคนที่สนใจจะเข้ามาเล่นเนี่ยครับยินดีเริ่มยังไงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มการฝึกนิ้วกับข้อมือก่อนครับฝึกนิ้วกับข้อมือแผ่นดูก่อนเล่นยากไหมครับก็สำหรับผมไม่ยากครับก็ต้องลองเคยเล่นสมัยเด็กเคยเล่นสมัยเด็กคือเราก็ได้แค่ถ่ายไปถ่ายกลับครับเดี๋ยวมาดูระดับปรมาจารย์ที่บอกว่าไม่ยากผมอยากจะเห็นเล่นกับในสนามจริงให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวเราไปดูพี่บอยนะครับเล่นในสนามจริงให้ดูกันเลยดีกว่านี่คือเบสิกเหรอครับใช่นี่คือเบสิกเหรอเป็นการกระโดดครับพอเริ่มกระโดดได้ก็คือให้มันอยู่ติดที่นิ้วให้แผ่นหมุนแล้วถ้าสเต็ปถัดไปที่ยากกว่าเดิมนะฮะยากกว่าเดิมก็จะเป็นการเล่นอุปกรณ์ด้วยแล้วครับก็จะเอามามิกซ์กันครับใช่ตรงนี้นี่เขาหรือถือว่าเป็นกีฬาไหมครับถ้าสำหรับบางประเทศตอนนี้มันสากลแล้วครับมันเป็นกีฬาเลยหมายความว่ามีการแข่งกันแล้วก็เก็บคะแนนมีสารพัดเลยคะแนนนี่เหมือนคือเล่นสเก็ตบอร์ดจริงก็คือมีการโชว์ลีลาโชว์ท่ามีบังคับท่าทุกอย่างกฎกติกาจะเหมือนสเก็ตบอร์ดจริงหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะย่อสเกลลงมาแล้วใช้นิ้วในการควบคุมบอร์ดตัวนี้เท่านั้นเองทีนี้นอกจากพี่มาโชว์ตามงานบูธเนี่ยครับมีไปตามเล่นแบบสถานที่ประจำไหมสถานที่ประจำก็จะเป็นร้านของผมเองครับก็คือมีหน้าร้านด้วยนะฮะฝากหน้าร้านก่อนได้เลยครับหน้าร้านก็จะอยู่ที่ลาดกระบังครับเทคโนลาดกระบังชื่อร้านจังบอยครับผมก็คือตามชื่อพี่เลยมีสนามมีของขายครบมีอาหารเครื่องดื่มครบครับ
ก็คือสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้เป็นวันๆและพี่บอยมีสอนเป็นคอร์สหรือว่าแบบสอนให้เลยเฉยๆก็สอนฟรีครับสอนฟรีด้วยมาที่ร้านก็สอนให้ฟรีพี่ต้องลองออลลี่หน่อยเป็นพี่มีพี่ติ๊ดออลลี่โชว์หน่อยคือตั้งแต่เล่นนะก็เล่นอยู่แค่นี้นะถอยหลังเล่นอยู่แค่นี้นะพี่ติ๊ดออลลี่หน่อยออลลี่หน่อยอะไรออลลี่หน่อยนี่โอ้เก่งกว่าอีกย้อนกลับได้ด้วยอันนี้ออกแนวจับจีบอุ้ยแต่ต้องบอกว่าตอนเล่นสมัยเด็กๆอ่ะคิดว่าวัสดุไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้วัสดุดีนะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกยุคใหม่แล้วมันติดหนึบเลยมันติดมือคือนวัตกรรมเปลี่ยนไอ้พวกนี้มันต่างจากพวกของเทคนิคยังไงครับก็อันนี้ของ Hot View ก็จะเป็นคู่แข่งของ Hot View เลยใช่ครับ Hot View ที่ทำด้วยเหรอใช่คือมีครับอ๋อนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยมี Hot View เข้ามาทำด้วยแล้วครับเขาคนที่เป็นโฟมหรือว่าเป็นกระดาษทรายลองแต่เป็นโฟมเป็นแบบยึดอย่างนี้มันจะดูเหนียวหน่อยแล้วก็สนามนี้พอบอกได้ไหมครับว่าราคามันประมาณเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะสตาร์ทที่2,500ขึ้นไปครับ2,500ขึ้นใช่ครับก็ไม่แพงไซส์เล็กก็สำหรับผมที่เล่นแบบกันน้องกันดั้มแต่โอลาม่าถือว่าสเกลประมาณนี้ถูกเอามาใช้ได้ถูกกว่าถ้าใครกลัวเจ็บตัวก็เล่นฟิงเกอร์บอร์ดได้ไหมใช่ใช่คือมันโยกได้นะโยกได้เหมือนมันเลี้ยวได้ถ้ากันเหมือนจริงๆนี่ใช่ครับต้องบอกว่าอันเนี้ยนะที่ดูแล้วกันคนสูงวัยเนี่ยเล่นไม่อยู่คนอายุก็เล่นได้แล้วถ้าผมจะเล่นให้ผู้หญิงดูผมจะเล่นยังไงรู้ป่ะคุณไม่ให้ผมโชว์เลยโอ้โหนะยังไม่เกิดเลยแบคุมกำเนิดแล้วอ่ะนี่ไงก็จะเล่นโอ้นี่ไม่โชว์แล้วจะไปไหนก็ไปเลยโอ้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นมุกแล้วก็คือตรงเนี้ยเป็นทางบูธของพี่บอยนะก็จะมีสนามนะฮะที่หลากหลายผมถ่ายอินเสิร์ตที่ดูทีหลังนะครับก็มันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันเริ่มฮิตเพราะว่าผมเห็นนะในหลายๆงานแล้วแล้วต้องบอกว่าเราเคยเล่นมาสมัยเด็กๆนะครับและยุคนี้เทคโนโลยีดีขึ้นวัสดุดีขึ้นนะครับและมีการทำแข่งขันนี่ผมโดดได้นะนี่มาลองมาเล่นกันดูนะครับก็ขอบคุณพี่บอยนะฮะก็ขอฝากร้านอีกทีนึงแล้วกันครับแล้วก็ขอเพจ Facebook ด้วยครับร้านผมอยู่ที่ลาดกระบังครับแล้วก็เทคโนโลยีกระบังแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านทิพวันครับสมุทรปราการมี2ร้านครับมีสนามมีของขายเหมือนกันครับ2ร้านเลยอันนี้ delivery มีส่งก็มีส่งสั่งลาล่าอะไรอย่างงี้มารับของได้เลยมีตามเพจก็ชื่อร้านจังบอยครับ JUNXBOY ครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่บอยนะครับร้านจังบอยนะครับสำหรับการเล่นอันนี้เดี๋ยวขอเรียกชื่อให้มันถูกต้องจริงฟิงเกอร์มันคือฟิงเกอร์บอร์ดนะครับอันนี้เรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดก็เหมือนไม่ใช่สเก็ตบอร์ดใช่ก็คือฟิงเกอร์นี้นะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับจังเกอร์บอยนะครับแล้วก็คลิปของเราในวันนี้นะฮะเพื่อเล่นหลอนะฮะอย่าลืมตามกันไปเดี๋ยวบอกไว้ก่อนมันไม่ถูกด้วยนะสตาร์ทที่1,500นะเนี่ยสตาร์ทที่1,500นะครับฉะนั้นเป็นของเล่นที่ค่อนข้างจะมีราคาแพง
ันนี้โอ้พี่ก็ทำได้เลยใช่มันต้องมีแบบมือชิดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมไม่มันมีหมดเลยครับมันอ๋อมีอย่างนี้ก็เล่นได้อย่างนี้ก็เล่นได้นะยากเลยนะแต่จะยิงจากสเก็ตบอร์ดหมดเลยเอาแค่ให้มันติดมือขึ้นมาเนี่ยก็อ๋อดูเด็กก็ยังเล่นได้เลยพี่แย่มาก